ต้นใบทองใบเงินใบนาคบ้านใดปลูกไว้จะเสริมให้มีเงินทองความมั่งคั่งไม่ขาดสนค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อต้นใบทองใบเงินใบนาคหลายๆบ้านคงปลูกไว้ประดับชมใบที่สวยงามมากกว่าชมดอกเพราะปลูกง่ายด้วยหักกิ่งชำหรือใช้เมล็ดก็ได้ต้นไม้หลายชนิดที่เราปลูกไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณบ้านหรือสถานที่ต่างๆนั้นบางต้นก็เป็นยาต้นใบทองใบเงินใบนาคมีสรรพคุณอย่างหนึ่งที่เหมือนใบบัวบกเตยหอมฟ้าทลายโจรคือแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียลดไข้ไข้หวัดส่วนใหญ่เราไม่ทราบจึงไม่นำมาใช้ปลูกรดน้ำไว้เฉยๆต้นใบเงินแผ่นใบเป็นสีเขียวที่กลางใบจะมีด่างสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนจางๆแทรกอยู่ต้นใบทองแผ่นใบเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนๆมีสีเหลืองเข้มแทรกตามขอบใบต้นใบนาคแผ่นใบเป็นสีเขียวแกมน้ำตาลและสีเขียวอมม่วงและมีรอยด่างเป็นสีขาวและสีม่วงที่ไม่เป็นระเบียบส่วนขอบใบเป็นสีชมพูเข้มสรรพคุณของต้นใบเงินใบทองและใบนาค 1. เกสรช่วยแก้อาการอ่อนเพลียทุกส่วนของลำต้นใช้รักษาอาการอิดโรยอ่อนกำลัง 2. ใบมีรสจืดเย็นเป็นยาลดไข้แก้อาการร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้พิษร้อนถอนพิษไข้แก้ไข้กำเดาไข้หวัดน้อยไข้หวัดใหญ่ช่วยดับพิษปอดพิการล้อมตับดับพิษแก้กามตับเกสรมีรสเย็นหวานเล็กน้อยเป็นยาแก้ไข้ร้อน 3. ทุกส่วนของลำต้นใช้ปรุงเป็นยารักษาอาการไข้และอย่างใช้ข้าวยารักษาไข้สำหรับเด็กในกรณีที่เป็นไข้หอม 4. น้ำคั้นจากใบใช้หยอดหูรักษาอาการปวดหูขับแมลงเข้าหูหยอดหูแก้คัน 5. ใบนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดท้อง 6. น้ำคั้นจากใบใช้ปรุงเป็นยาดื่มรักษาอาการท้องผูก 7. ใบมีสรรพคุณแก้บิดมูกเลือดขับพยาธิช่วยแก้ขัดเบามูกเลือดพิษเบื่อเมาและพยาธิ 8. ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 9. ดอกมีรสเฝื่อนเล็กน้อยใช้ชงดื่มเป็นยาขับประจำเดือนของสตรี 10. ใบนำมาตำและเอามาใช้เป็นยาทารักษาอาการปวดบวมรักษาฝีและชายห้ามเลือดได้โดยเฉพาะเมื่อถูกย่างป่าตำ 11. น้ำคั้นจากใบใช้รักษาโรคผิวหนังแก้ผื่นคันได้ 12. ทุกส่วนของลำต้นใช้ทำเป็นยาเขียวกระทุ้งพิษประโยชน์ของต้นใบทองใบเงินและใบนาค 1. คนไทยนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปเนื่องจากสีสันของใบที่มีความโดดเด่นและสวยงาม 2. ด้านของความเชื่อคนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นใบเงินใบทองไว้ประจำบ้านจะช่วยทำให้มีเงินทองเสริมความมั่งคั่งไม่ทำให้ขาดสนเนื่องจากเป็นไม้มงคลนามและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยควรปลูกต้นใบเงินใบทองไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้และควรปลูกในวันอังคารเพราะเชื่อว่าต้นไม้ที่มีใบสวยงามมีเสน่ห์ดึงดูดใจนั้นควรปลูกในวันอังคารเพราะจะยิ่งทำให้เจริญงอกงามและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวถ้าจะให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้นไปอีกก็ให้ปลูกต้นใบเงินใบทองและต้นใบนาคไว้บริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็จะยิ่งดีนักนอกจากนี้ใบเงินใบทองและใบนาคยังจัดอยู่ในสิ่งที่ถือว่าเป็นมงคล8ประการอีกด้วยหรือเรียกสั้นๆว่ามงคล8ประกอบไปด้วยใบเงินใบทองใบนาคใบมะตูมใบมหัศจรรย์ผิวมะกรูดผักส้มปล่อยและหญ้าแพรก 3. คนไทยโบราณจะนำใบเงินใบทองและใบนาคมาใช้ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาหลายพิธีเพราะเชื่อว่าเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นการทำน้ำพุทธมนต์งานขึ้นบ้านใหม่พิธีลงเสาเอกเพื่อสร้างบ้านและงานแต่งทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ